สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับจะเป็น EP สุดท้ายของสรุปหนังสือ Becoming Supernatural เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษผลงานของดร Joe d i s p e n z านะครับ EP นี้คือ EP ที่46ตอนสันติสุขสิ่งที่ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจจากหนังสือเล่มนี้ก็คือมันไม่เพียงพอหรอก ที่จะเปลี่ยนสภาวะความเป็นเฉพาะตอนที่คุณทำสมาธิเท่านั้นมันไม่พอหรอกครับที่จะคิดและรู้สึกถึงความสงบเฉพาะในตอนที่หลับตาแล้วพอคุณลืมตาขึ้นมาก็เต็มก็เต็มไปด้วยความคิดที่เป็นข้อจํากัดสภาวะของร่างกายและจิตใจก็กลับเป็นการไร้สติแบบที่เคยเป็นมาอยู่ต่อไป ที่จริงแล้วหลายๆโครงการเพื่อสันติที่ผมได้เล่าไว้ในบทก่อนหน้านี้นั้นเมื่อการทดลองเสร็จสิ้นลงบ่อยครั้งที่ระดับของความรุนแรงและอาชญากรรมที่เคยลดลงกลับเพิ่มสูงขึ้นจนคืนสู่สภาพเดิมนั่นหมายความว่าเราจะต้องแสดงออกทางสันติให้มากกว่าเดิมซึ่งจะต้องใช้ร่างกายของเราเองทุ่มเทลงไป เราจะต้องเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการลงมือทำให้มากขึ้นทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสภาวะของการเป็นด้วยการเริ่มต้นวันใหม่เป็นการเปิดหัวใจด้วยระดับพลังงานสูงที่เชื่อมต่อกับความรักที่มีแก่ชีวิตความเบิกบานของการดำรงอยู่แรงบันดาลใจของการมีชีวิตภาวะของการสำนึกรู้คุณราวกับอนาคตได้เกิดขึ้นมาแล้ว รวมทั้งความดีที่คุณสามารถกระทำต่อผู้อื่นเราจะต้องไปต่อเราจะต้องรักษาและแสดงพลังงานนั้นไปตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นระหว่างการยืนเดินนั่งหรือว่านอนหากบังเอิญคุณเกิดความหงุดหงิดต่อชีวิตทางโลกบ้างก็ต้องมันแสดงออกซึ่งสันติสุขมากกว่าการคาดเดาสิ่งต่างๆแบบไร้สำนึกหรือที่เรียกว่า เป็นการตอบโต้ตามธรรมชาติที่แสดงออกผ่านความโกรธอาการหงุดหงิดความรุนแรงความทุกข์และการก้าวร้าวพวกเราจะไม่ส่งต่อการตระหนักรู้แบบเก่าอีกต่อไปโดยการกำจัดลูปเดิมและแสดงออกซึ่งสันติโดยการประพฤตินตนเป็นแบบอย่างนั่นเท่ากับเราได้ปล่อยโอกาสนั้นแก่ผู้อื่นในการทำแบบที่เราทำเช่นเดียวกัน เพราะความรู้นั้นเป็นไปเพื่อจิตส่วนประสบการณ์นั้นเป็นไปเพื่อร่างกายเมื่อเราเคลื่อนจากจิตคิดไปสู่การลงมือทำและตอบสนองต่ออารมณ์ของสันติสุขและสมดุลที่อยู่ภายในชั่วขณะที่เราเริ่มนำสันติสุขเข้าสู่ตัวเองนั่นคือตอนที่เราได้เริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมแล้ว เมื่อคุณลดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ตอบโต้ลงไปก็จะไม่เกิดการสร้างประสบการณ์และเกิดการสร้างอารมณ์ซ้ำๆแบบเดิมอีกต่อไปเราไม่ได้ยิงและเชื่อมต่อวงจรสมองเดิมๆอีกต่อไปนี่คือวิธีการที่เราลดการสร้างเงื่อนไขให้แก่ร่างกายให้ไปอยู่ในอารมณ์ของจิตที่จำกัดตัวเองนี่คือวิธีที่เราเปลี่ยนตัวเอง และเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีต่อโลกที่อยู่รายรอบทุกครั้งที่ทำแบบนั้นเราได้สอนให้เคมีในร่างกายเกิดความเข้าใจว่าจิตของเรากำลังเข้าใจอะไรอยู่นี่คือวิธีที่เราเลือกและชี้นำให้ยินแฝงได้เติบโตขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การเอาตัวรอดไปวันวันสันติสุขนั้นอยู่ภายในเราและตัวของเราก็กำลังเคาะประตูของยีน และกลายเป็นสันติสุขนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้นำนักบุญนักเวทหรือเหล่าคณาจารย์ในประวัติศาสตร์เคยสอนสั่งกันมาหลอกหรือแน่นอนอยู่แล้วมันย่อมที่จะรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติในช่วงเริ่มต้นหลังจากหลายต่อหลายปีที่คุณได้วางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติเป็นนิสัยที่ไร้สติการตอบสนองทางอารมณ์ ทัศนคติที่แน่นหนาและถูกโปรแกรมทางยีนมาตลอดหลายปีแต่นั่นแหละครับคือวิธีการที่เราจำเป็นต้องทําเพื่อเปลี่ยนเป็นยอดมนุษย์การทําในสิ่งที่รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติหมายความว่ามันเป็นการทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับการถูกโปรแกรมหรือถูกวางเงื่อนไขว่าต้องใช้ชีวิตแบบใดจากสังคมที่ผ่านมาอย่างยาวนานผมแน่ใจว่า สิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามที่มีพฤติกรรมแหกคอกอันแตกต่างไปจากสิ่งที่กลุ่มเผ่าพันธุ์ฝูงหรือโรงเรียนทำต่อๆกันมามันย่อมเกิดความรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แน่ใจต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นักแต่อย่าลืมว่าการใช้ชีวิตกับสิ่งที่ไม่รู้จักหมายถึงการที่คุณได้ก้าวไปสู่มิติแห่งความเป็นไปได้แล้วนั่นเอง ความท้าทายที่แท้จริงไม่ใช่การกลับสู่ระดับของความธรรมดาที่สังคมทั่วไปเห็นพ้องในแบบเดียวกันเพราะเราก็ไม่เคยเห็นว่ามีใครอื่นกำลังทำในสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ภาวะของการเป็นผู้นำที่แท้จริงนั้นไม่เคยต้องได้รับการยืนยันจากใครอื่นก่อนภาวะผู้นำเป็นการมีวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัดและการเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน นั่นคือสภาวะของการเป็นแบบใหม่ที่เราต้องรักษาเอาไว้และทำต่อเนื่องให้นานพอจนสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นที่จะทำในแบบเดียวกันด้วยเมื่อพวกเขาสามารถยกระดับตัวเองจากข้อจำกัดไปสู่พลังงานใหม่พวกเขาก็จะมองเห็นอนาคตดังเช่นที่เหล่าผู้นำล้วนมองเห็น ยิ่งมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งพลังมากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่ผมสอนผู้คนต่อเนื่องหลายปีผมรู้ว่าไม่มีใครเลยที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จนกว่าพลังงานของตัวเขาเองจะเปลี่ยนไปซะก่อนที่จริงเมื่อคนคนหนึ่งตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆเขาจะไม่ค่อยพูดถึงมันมากเท่าไหร่แต่จะเน้นที่การลงมือทำมากกว่าเขาทำงานในการใช้รูปแบบแบบนั้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้การตระหนักรู้ความตั้งใจการดํารงตนอยู่ในปัจจุบันขณะและใส่ใจต่อสภาวะภายในของตัวเองบางทีสิ่งที่กีดขวางใหญ่สุดอาจไม่ใช่ความไม่สะดวกสบายแต่มันคือการโอเคที่จะไม่สะดวกสบายมากกว่าเพราะทุกๆความไม่สะดวกใดๆที่เกิดขึ้นมันคือความท้าทายเพื่อการเติบโต มันจะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวากว่าเดิมในภายหลังทั้งหมดนี้หากความเครียดเป็นการตอบสนองเพื่อการเอาตัวรอดเป็นผลมาจากการไม่สามารถคาดการอนาคตได้เราอาจจะคิดหรือเชื่อว่าเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์หรือมันอาจเลวร้ายลงไปการเปิดจิตและหัวใจในความเป็นไปได้ของสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายพันปีของยีนที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา เพื่อลักษณะของการเอาตัวรอดเราจำต้องละวางสิ่งที่คุ้นเคยที่จะได้รับเมื่อเราอยากให้สิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นสําหรับผมนั่นละคือความยอดเยี่ยมที่แท้จริงหากเราสามารถก่อกวนเคลือข่ายทางประสาทที่เป็นความโกรธการต่อต้านการตอบโต้และเปิดระบบประสาทใหม่ที่เกี่ยวข้องต่อความเอาใจใส่การให้หรือการทนุถนอม และสร้างอารมณ์ที่สอดคล้องกันเราก็จะสามารถทำแบบเดิมได้อีกครั้งและเลือกขนทางเดิมในการสร้างสารเคมีทางสมองจนร่างกายและจิตใจ,ใจกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อกายและจิตคุ้นเคยต่อหนทางในการลงมือทำแล้วนั้นมันก็จะง่ายขึ้นและกลายเป็นธรรมชาติที่สองต่อมาความคิดและการนำเสนอซึ่งสันติสุข ซึ่งจำเป็นต้องใช้การตระหนักรู้ที่จดจ่อเพื่อให้มันกลายเป็นโปรแกรมทางจิตใต้สำนึกเราก็จะสามารถสร้างสภาวะในการเป็นได้อย่างอัตโนมัติซึ่งหมายความว่าสันติสุขได้อยู่ในตัวเราเรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการที่เราใช้เพื่อจดจํารูปแบบทางระบบประสาทที่เหนือกว่าสภาวะใดๆในธรรมชาติก็ตามแล้วตอนนี้ มันก็ไม่ใช่แค่เพียงการกลายเป็นความสงบแต่มันคือความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญในตัวเองและในธรรมชาติที่อยู่ภายนอกเมื่อมีพวกเราจำนวนมากพอที่จะเข้าถึงสภาวะนั้นได้เมื่อทุกคนดำรงอยู่ในพลังงานในความถี่และการตระหนักรู้ระดับสูงแบบเดียวกันเหมือนดั่งฝูงปลาฝูงนกที่เคลื่อนที่พร้อมกันในรูปแบบเดียวกัน เราก็จะเริ่มมีจิตดวงเดียวกันและเติบโตเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ของโลกมนุษย์ได้แต่หากเรายังทำตัวเป็นด่งสิ่งมีชีวิตที่สู้รบกับตัวเองอย่างต่อเนื่องเสมอเผ่าพันธุ์ของเราก็จะไม่อาจดำรงอยู่ต่อไปได้และการวิวัฒนาการอาจลบเลือนพวกเราออกไปจนหมดสิน้นจงสร้างเวลาให้แก่ตัวเองจากชีวิตที่วุ่นวายเพราะเมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณก็กำลังลงทุนเพื่ออนาคตใหม่หากคุณคุ้นเคยต่อธรรมชาติที่คอยควบคุมความคิดและความรู้สึกมาตลอดแล้วล่ะก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะออกจากชีวิตเดิมๆและกลับสู่ภายในเพื่อที่จะกลับข้างของชีวิตในการตกเป็นเหยื่อและกลายมาเป็นผู้สร้างแทนหลังจากคุณฟังจบคุณคงรู้แล้วว่ามันเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายใน และเมื่อคุณทำเช่นนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อโลกภายนอกของคุณด้วยเช่นเดียวกันนี่คือห่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ที่แค่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่พออีกต่อไปนี่คือเวลาที่จะต้องรู้ว่าคุณจะต้องทำอย่างไรด้วยจากความเข้าใจเชิงปรชัชญาและหลักการทางวิทยาศาสตร์ของควอนตัมฟิสิกส์ประสาทวิทยาเอพิเจเนติกส์ บัตรนี้เราเข้าใจแล้วว่าจิตที่เป็นแค่นามธรรมสามารถทรงผลต่อรูป,ปรธรรมที่อยู่ในโลกภายนอกได้อย่างแท้จริงเพราะจิตนั้นทรงผลต่อสสารเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ธรรมชาติของจิตซึ่งความเข้าใจนี้จะเปิดให้เราให้ความหมายต่อสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หากความรู้เป็นสารตั้งต้นของประสบการณ์ ดังนั้นยิ่งเรามีความรู้ว่าพวกเราทุกคนทรงพลังมากเพียงใดยิ่งเราสามารถเข้าใจศาสตร์ของสิ่งที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังเราก็จะยิ่งเข้าใจว่าแนวโน้มของสรรพสิ่งนั้นไรขีดจํากัดทั้งแบบปัจเจกและแบบองค์รวมเพราะเราเองมักจะทำความเข้าใจการเชื่อมโยงของระบบสิ่งมีชีวิตทั้งมวลทั้งเชิงกว้างเชิงลึก และเพราะพวกเราแต่ละคนก็ส่งพลังให้แก่โลกด้วยเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าหากเราสร้างและนำเสนอหนทางแห่งสันติกับอนาคตอันสดใสให้แก่โลกมันก็จะเป็นการเริ่มต้นในการสร้างและฝึกฝนนิสัยของการทำตามเสียงของหัวใจเพิ่มระดับพลังงานและจูนไปสู่องค์ความรู้รวมทั้งความถี่ใหม่ๆของความรักและความสมบูรณ์พูนสุข ด้วยความภาคเพียรและเจตจานงที่แจ่มชัดเราก็จะสร้างลายเซ็นแม่เหล็กไฟฟ้าในแบบที่สอดคล้องได้มันก็เหมือนกับการโยนก้อนกรวดลงทะเลสาบที่สงบนิ่งซ้ำๆไปเรื่อยๆดังที่เราจะเสริมพลังงานและเปิดหัวใจไปเรื่อยๆจนสร้างสนามพลังที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพลังงานเหล่านี้คือข้อมูลและพวกเราแต่ละคน สามารถจะชี้นำพลังที่พร้อมไปด้วยเจตนารมณ์เพื่อสร้างผลกระทบที่แตกต่างในธรรมชาติของความเป็นจริงเมื่อเราชี้นำพลังงานดังเช่นผู้สังเกตการจิตสำนึกหรือความคิดเราก็เริ่มที่จะทำให้จิตของเรากลายเป็นสะสารขึ้นมาเมื่อเราฝึกฝนแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่องโดยการเปลี่ยนแปลงระดับของพลังงานจากแค่การเอาตัวรอดไปสู่อีกระดับของการตระหนักรู้ ความเมตตาความรักการสํานึกรู้คุณและอารมณ์ระดับสูงอื่นๆหลายเส้นทางแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้จะนำพาไปสู่พลังงานอันงดงามแบบอื่นๆเสมอผลสืบเนื่องต่อมาก็จะเป็นการรวมชุมชนเข้าไว้ด้วยกันและเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าพวกเราเป็นแค่สสารเท่านั้นที่สุดแล้วเราจะเปลี่ยนจากสภาวะของการเป็นจากแค่การเอาตัวรอด ไปสู่ความรักรวมทั้งพลังงานเชิงบวกอื่นๆเราก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้ในห่วงเวลาวิกฤตการเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องแตกคอกล่าวโทษหรือแก้แค้นต่อใครๆหรือสิ่งใดที่เกิดขึ้นทั้งสิน้นทุกครั้งที่เราทำสมาธิดังเช่นชุมชนในระดับโลกเรากำลังสร้างคลื่นพลังแห่งความรักการกระตือรือร้นออกไปทั่วโลก หากเราทำได้เพียงพอเราจะไม่เพียงแค่สามารถตรวจวัดค่าของพลังงานและความถี่ทั่วโลกได้เท่านั้นแต่ยังจะสามารถวัดค่าของการกระทำโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับเราในอนาคตได้ด้วยเพื่อยืนหยัดต่อความยุติธรรมและสันติภาพเราเองต้องเริ่มต้นด้วยการหาสันติสุขในตัวเองซะก่อนต่อมาก็จงแสดงออกซึ่งสันติแก่ผู้อื่น นั่นหมายถึงคุณจะยืนหยัดในการสร้างสันติสุขหรือมีสันติได้อย่างไรหากทุกวันนี้คุณยังคงทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนบ้านเกลียดชังเพื่อนร่วมง,งานหรือตัดสินเจ้านายตัวเองอยู่เสมอเลยหากทุกคนเลือกสันติและมารวมตัวกันในเวลาเดียวกันลองจินตนาการดูนะครับว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้มหาศาลเพียงใดในอนาคตจะไม่เกิดความขัดแย้งใดๆอีกต่อไป สิ่งที่ทรงพลังเพิ่มเติมอีกก็คือเราจะปรากฏตัวในเวลาที่ผู้อื่นกำลังต้องการอย่างไม่คาดหมายและพวกเขาก็จะใส่ใจต่อสิ่งที่เรานำเสนอนั่นต้องขอบคุณเส้นประสาทกระจกเงาที่เราจะกลายเป็นต้นแบบของความรักความยุติธรรมความดีการเอาใจใส่การเข้าอกเข้าใจและความเมตตาที่ยินยอมให้ผู้อื่นได้เปิดหัวใจตัวเองออกและเคลื่อนที่จากความหวาดกลัว ความก้าวร้าวในสภาวะเพื่อการเอาตัวรอดไปสู่ความรู้สึกของความบริบูรและการเชื่อมต่อหากเราเข้าใจแล้วว่าทุกคนล้วนเชื่อมโยงต่อกันเราเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกันแทนที่จะรู้สึกแตกแยกหรืออยู่ตามลำพังเราจะเริ่มต้นรับผิดชอบต่อความคิดและอารมณ์ของตัวเองเพราะได้รู้แล้วว่าสภาวะการเป็นของเรานั้น ส่งผลกระทบให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วยนี่คือวิธีที่เราใช้เพื่อเปลี่ยนโลกนั่นคือคุณต้องเปลี่ยนตัวเองเส้อก่อนอนาคตของมนุษยชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้นำหรือพระผู้ช่วยแค่เพียงคนคนเดียวมันต้องการการวิวัฒนของจิตสำนึกแบบองค์รวมทั้งหมดผ่านการใช้องค์ความรู้และการเชื่อมต่อการของจิตสำนึก ของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้ในขณะที่โครงสร้างและรูปแบบแบบเก่ากำลังพังทลายลงเราเองไม่ควรรับมือด้วยความกลัวด้วยความโกรธหรือด้วยความเศร้าเพราะมันคือกระบวนการแห่งการวิวัฒน์และการเกิดขึ้นของสิ่งใหม่ที่จริงแล้วเราควรเดินทางสู่อนาคตด้วยพลังแห่งแสงสว่างและการตระหนักรู้ <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะครับ สิ่งเก่าต้องพังทลายก่อนที่สิ่งใหม่จะเบ่งบานได้การนำกระบวนการทั้งหมดมาใช้ไม่ใช่การตอบโต้ทางอารมณ์ต่อผู้นำหรือผู้คนที่อยู่ในอำนาจเมื่อพวกเขายึดอารมณ์ของเราไปไว้ที่ตัวเขาได้เขาก็จะยึดความสนใจของเราแล้วก็จะยึดพลังงานไปในที่สุดนี่คือวิธีการที่ผู้คนสามารถมีพลังเหนือเราที่จริง เราต้องยืนหยัดต่อหลักการต่อคุณค่าและต่อศิลธรรมที่จำเป็นอาทิอิสรภาพความยุติธรรมสัจธรรมและความเท่าเทียมเมื่อบรรลุในแบบองค์รวมได้เราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันการยืนหยัดในสัจธรรมไม่ใช่เป็นของคนคนเดียวอีกต่อไปแต่เป็นการรวมการและสร้างสารรค์สังคมจนกลายเป็นระดับใหญ่ในที่สุดผมเชื่อว่า เราทุกคนอยู่ในช่วงแห่งการยกระดับอย่างรวดเร็วมันคือการเริ่มต้นมันเป็นการเริ่มต้นเพื่อสร้างเส้นทางจากระดับของจิตสำนึกเพียงคนคนเดียวไปสู่คนอื่นๆเมื่อเราเห็นเมื่อเราจดจำและตื่นจากการหลับไหลจนตระหนักว่าแท้จริงแล้วเราคือใครมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปเราจะปลดปล่อยศักยภาพและเข้าถึงธรรมชาติอันแท้จริงของเรา ผ่านการให้ผ่านความรักผ่านการดูแลผ่านความเอาใจใส่ต่อผู้อื่นที่อยู่บนโลกใบนี้ดังนั้นจะดีกว่าไหมนับจากวันนี้ให้คุณลองถามตัวเองทุกวันว่าถ้าใช้ความรักนำทางแล้วแล้วก็เราจะทำอะไรต่อไปดีนี่คือคนที่เราเป็นจริงๆและนี่คืออนาคตที่ผมกำลังสร้าง มันคืออนาคตที่พวกเราแต่ละคนจะสามารถแปลเปลี่ยนและกลายเป็นยอดมนุษย์ได้อย่างแท้จริงจบบริบูรณ์บทส่งท้ายนะครับจากใจผู้แปลสรุปผมเริ่มแปล Becoming Supernatural ตั้งแต่เดือนเมษายนปีพศ2 5 6 5และมาจบเอาตอนเดือนพฤศจิกายนปี2565ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ7เดือนกว่ากว่าการสรุปนี้ แม้จะคิดว่าน่าจะทำได้แต่ก็ไม่มั่นใจเต็มร้อยหรอกนะครับแต่เมื่อได้ทำแล้วมันก็เป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนที่สนุกสนานไม่น้อยและทำให้หันมาสนใจเรื่องฟิสิกส์อย่างมากเลยละครับอันหนึ่งการแปลสรุปนี้จะเสร็จสิ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับทั้งแรงใจและการสนับสนุนที่ทุกคนได้เมตตาไม่ว่ามันจะเป็นอะไรหรือมีจานวนเท่าไหร่ก็ตามมันมีค่ามากมายต่อทางจิตใจและแปลเปลี่ยนเป็นปัจจัยที่ผม ได้นำมาใช้เพื่อทํางานทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างต่อเนื่องนะครับหากมีสิ่งใดผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์นั้นย่อมเกิดจากความผิดพลาดของผมเองก็ขอน้อมรับคําวิจารณ์และกราบขออภัยด้วยนะครับที่สําคัญต้องขอบคุณน้องออนที่เมตตาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ต้องขอบคุณพี่ศินีที่ทําให้เข้าใจอารมณ์ของหนังสือและเนื้อหาในระดับลึกมากขึ้นและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้ง ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากทางเพจหรือว่าในช่อง Book for Life นี้นะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดและผมตั้งใจจะแปลสรุปซีรีส์ในเรื่องใหม่ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นหนังสือที่ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยออกมานะครับก็ติดตามกันต่อไปเอาละครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ